เราสองคนรู้จักกันนะครับก็นับตั้งแต่ปี52วันนั้นนั้นเจงก็ไปทำงานก็ไปหาลูกค้าที่โรงพักภูเพียงอะค่ะใช่วันนั้นไปเจอกันเราก็แต่เราก็ยังไม่ได้พูดคุยกันครับเพราะวันนั้นผมก็งานยุ่งอยู่ก็เห็นทางเจนเขาไปหาลูกค้าทำบัตรเครดิตหาลูกค้าสมัครบัตรก็มีลูกน้องหลายคนนะที่เขาทำกันแต่วันนั้นผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้รู้จักกันจนมีครั้งหนึ่งที่เจนต้องกลับไปเอาเอกสารเพิ่มเติมของลูกน้องเขาเขาเลยต้องกลับไปประมาณ2ครั้งที่3ค่ะเขาถึงมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครใช่ตอนนั้นก็เลยทำให้ตัดสินใจทำบัตรเครดิตเพราะเราก็ยังไม่เคยทำนอกจากวันนั้นเราก็เริ่มรู้จักกันได้พูดคุยกันบ้างทั้งเรื่องบัตรเครดิตเรื่องส่วนตัวอะไรครับจนสร้างความสนิทสนมกันมาสารความสัมพันธ์จะถึงปัจจุบันก็โทรคุยกันสารเรื่องงานบ้างเรื่องลูกค้าเขาบ้างแต่พอเริ่มคุยกันไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาก็พูดคุยแล้วก็สนุกเพราะเขาเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนขี้บ่นเขาจะเป็นคนขี้บ่นมากทุกเรื่องแต่มันก็เป็นมุมน่ารักของเขานะเวลาแบบเขาบ่นมันก็จะตลกเราก็เลยเขาถือว่ามันตลกดีว่าบ่นอะไรทุกเรื่องมาเจออะไรก็บ่นได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบข้อน่ารักของเขาในข้อนึงแต่ก็บ่นเยอะไปบ้างนิดนึงเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจตัวเองบ้างแต่มันก็เป็นนิสัยผู้หญิงนะครับน่ารักแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนง้อมากกว่านะครับก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านพ้นมาได้ดีก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
ดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวทำให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจในตัวเขาก็เขาเป็นคนอัธยาศัยดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครจะมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่อะค่ะความประทับใจนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอเขานะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราช่วงสี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็อยากให้ไม่ต้องเครียดอะไรมากอะไรเงี้ยบางอย่างก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางบ้างไม่ต้องเอาอะไรมาคิดมากนักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลเจนตลอดไปค่ะไม่อยากให้เจนเครียดมากนะครับเราดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันดูแลกันหลายอย่างก็อยากให้ดูแลแล้วก็ผมก็จะดูแลเจนจะรักกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับจากคบกันมา2ปีใช่ไหมเราก็ตกลงที่จะสร้างบ้านเป็นซึ่งหลังนี้นะครับที่เป็นเรือนหอก็เสร็จตอนปีพฤศจิกาปี55ค่ะบ้านหลังนี้ก็เสร็จแล้วก็รอฤกษ์ดีก็เลยมาจัดงานมงคลวันนี้